กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในสภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมการรับมือกับปัญหาด้วยการวางยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี2551ถึง2555เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและยกระดับธุรกิจไทยสู่สากลซึ่งในยุทธศาสตร์นี้ได้วางพันธกิจไว้เป็น4แนวทางคือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสู่สากลให้บริการจดทะเบียนอย่างถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใสให้บริการข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นประโยชน์ส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสู่สากลในการที่จะเสริมสร้างความสามารถและยกระดับธุรกิจไทยสู่สากล นั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถพร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์ดังยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจครบวงจรโดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้อบรมบ่มเพาะสร้างความพร้อมแก่ผู้ประกอบการด้วยการให้ข้อมูลความรู้ทักษะคำปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจประสานช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบจัดทำและพัฒนาธุรกิจเป้าหมายเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพด้วยการศึกษาและช่วยประเมินคุณภาพเพื่อยกระดับธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้เกิดแนวคิดปรับปรุงและสร้างโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีธุรกิจและต้องการมีงานทำรวมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดตั้งศูนย์ปรึกษาธุรกิจ Business Clinicและจัดโครงการเรนโดโปรเจกต์ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ศูนย์ปรึกษาธุรกิจ Business Clinic มีหน้าที่ให้บริการแนะนำและส่งเสริมธุรกิจทั้งภาคการค้าและบริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือธุรกิจที่ประสบปัญหาในด้านต่างตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจหรือหาแหล่งเงินทุนผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้4ช่องทางคือที่ศูนย์ปรึกษาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call Center สายด่วน1570ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.thและศูนย์ปรึกษาธุรกิจจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัดโครงการเรนโบว์โปรเจกต์เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริงในหลากหลายช่องทางและทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสร้างแหล่งการค้าแห่งใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยมี7กลุ่มธุรกิจดังนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจการขายตรงธุรกิจการตลาดแบบตรงธุรกิจสีเขียวธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และแหล่งการค้าแห่งใหม่ผู้ที่สนใจติดต่อ Call Center 1570ทั้งหมดนี้คือแผนการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีความครบวงจรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศไท
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล